ขั้นตอนที่2คลิกตั้งค่าการตรวจจากนั้นเลือกจุดตรวจนะครับในหัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดตำแหน่งต่างๆที่จะนำแท็กไปติดตั้งนะครับเมื่อเชื่อมต่อเครื่อง GT 11เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจากนั้นกดดึงข้อมูลตัวเครื่องจะดึงข้อมูลจากเครื่อง GT 11นะครับ